โทรศัพท์ดันมาแบตหมดตอนนี้ซะด้วยแล้วนี่ก็อยู่ในห้างจะไปหาปลั๊กที่ไหนชาร์จแบตโทรศัพท์ล่ะครับเนี่ยโชคดีจริงๆที่แบตโทรศัพท์มาหมดที่ห้างนี้เพราะห้างฟอร์จูนทาวน์มีโครงการพลังงานสะอาดชาร์จโทรศัพท์มือถือซึ่งใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นั่นเองแม่ต่อจากนี้ไปโทรศัพท์มือถือของใครแบตหมดก่อนมาชาร์จที่นี่ได้เลยนะครับ เริ่มต้นมีนโยบายจากผู้บริหารว่าให้เราหาวิธีลดพลังงานหลายวิธีที่เราทำมาแล้วก็สุดท้ายก็มาลงที่พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาดแล้วก็ได้มาฟรีโดยที่ไม่มีวันหมดเราก็เลยมาเริ่มต้นทำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์มาชาร์จแบตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทั่วไปหรือว่าใครที่ใช้รถไฟฟ้าขึ้นมาจะเจอแล้วก็พอดีจังหวะที่ว่าปัจจุบันนี้เครื่องมือสื่อสารนี่โทรศัพท์เป็นสิ่งสำคัญอาจจะไม่ได้เตรียมการมาแบตหมดพอดีก็มาสามารถชาร์จฉุกเฉินได้ครับอันนี้ทุกคนสามารถใช้ได้เลยครับแล้วก็มีการทำการทดลองนะฮะทดลองวันอาทิตย์นะใช้จนใช้งานได้ดีว่าไม่ทำให้เครื่องของชาวบ้านที่ไม่ใช่บริการพังนะครับผลงานออกมาเป็นที่พอใจแล้วก็เปิดให้สาธารณชนใช้นะครับขอความรู้นิดนึงก็คือไปตรวจใช้งานได้ก็ช่วยกันรักษาพวกหัวต่อจ่ายเพราะมันจะเสื่อมสภาพค่อนข้างเร็วบริเวณลานกิจกรรมชั้น10บนอาคารฟอร์จูนทาวน์ก็มีการคิดค้นพลังงานทดแทนมาช่วยลดค่าใช้ไฟฟ้าซึ่งทั้งหมดนี้เกิดมาจากความตั้งใจของทุกฝ่ายและบุคลากรในองค์กรทุกคนเราก็มองว่าอาคารของเราเป็นอาคารค่อนข้างใหญ่เกือบ 200,000 ตารางเมตรเนี่ยนะฮะมีการใช้พลังงานในพื้นที่สำคัญค่อนข้างเยอะนะครับค่าไฟของเราเนี่ยต่อเดือนประมาณ10ล้านเราก็มองว่าถ้าเราประหยัดต้นทุนพลังงานพวกนี้ได้เนี่ยมันก็จะทำให้ตัวเลขกำไรเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันนะเราก็จะเชิญชวนให้ลูกค้าผู้เช่าเนี่ยทำการประหยัดพลังงานด้วยและทุกๆปีเนี่ยคณะทำงานอนุรักษ์พลังงานของอาคารเนี่ยได้ตั้งเป้าหมายว่าอย่างน้อยเนี่ยจะต้องลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยไม่น้อยกว่า 3% เทียบกับปีที่ผ่านมามันก็สะท้อนกลับมาถึงว่าประเทศชาติก็ได้ประโยชน์ในส่วนนี้ด้วยตัวชาร์จไฟตัวนี้สามารถใช้ได้ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่ใช้ได้หมดใช้ฟรีครับแล้วนอกจากชาร์จแบตเตอรี่มือถือแล้วก็จะเป็นไฟแสงสว่างไฟแสงสว่างตรงทางเดินแล้วก็จะมีไฟป้ายโฆษณาเราก็ใช้จากโซลาร์เซลล์ทั้งหมดครับว้าวชอบก็ตรงที่ชาร์จฟรีนี่แหละครับถ้าเราทุกคนร่วมกันคิดค้นและมองหานวัตกรรมพลังงานทดแทนมาใช้ในองค์กรหรือบ้านของเราเองได้ประเทศไทยก็คงมีพลังงานใช้ไปอีกนานแสนนานเลยล่ะครับคุณผู้ชมตื่นขึ้นมาทุกเช้าก็เจอแสงแดดเพราะฉะนั้นใครที่สามารถนำแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ก็จะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าได้ครับสนับสนุนโดยบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัด